สวัสดีครับเพื่อนๆครับวันนี้จะทำแกงบวชกล้วยหักมุกนะผมมาชมด้วยกันเลยเนาะมีตั้งน้ำรอเลยนะพร้อมแล้วกล้วยหักมุกก็ต้มแล้วแกะเปลือกหั่นครึ่งเรียบร้อยนะผมนะเป็นกล้วยหักมุกเริ่มสุกเนาะจะใส่น้ำตาลปี๊บนะน้ำตาลทรายนะเครื่องปรุงเนาะเกลือนะครับแล้วก็กะทินะครับผมนะตอนนี้เราจะใส่น้ำตาลก่อนนะครับผมนะใส่น้ำตาลพริกประมาณ3ช้อนโต๊ะนะครับนะครับผมใส่น้ำตาลทรายสามโต๊ะเช่นกันนะครับผมกดใช้กระทะต้มเลยเนาะผสมกับน้ำเชื่อมเลยนะผมนะพอน้ำร้อนเดือดใส่กล้วยลงไปเลยนะผมนะรอสักครู่นะครับผมจะตัดอีกสักครู่นะครับผมแล้วก็มาชมตอนที่สุกแล้วเนาะนะครับผมนะตัดมาตอนที่เริ่มสุกแล้วเนาะนะครับผมนะมาครับเพื่อนครับผมนะเมื่อกี้ใส่เกลือลงไปนะครับผมเติมกะทินะครับผมตอนนี้กล้วยเริ่มสุกแล้วเนาะความเชื่อมเข้าไปอยู่ในกล้วยแล้วนะครับผมนะสวยงามเลยนะครับกล้วยนะครับผมนะเหลืองเลยนะครับผมอร่อยเลยเนาะมีตัดผ้าไม่ชมเนาะจะใส่กะทิลงไปเพิ่มนะครับผมให้ระเบิดเล็กน้อยนะครับผมเนาะอร่อยแน่นอนครับผมคนใดสนใจอยากลองทำทานนะครับเชิญครับผมนะด้วยหักมุกแกงบวชนะครับผมนะขอบคุณเลยครับครับทุกท่านครับผมนะ
ชาติอร่อยแน่นอนครับผมSubscribe ด้วยนะครับผมนะจะได้ผลิตผลงานที่ดีใหม่เพิ่มเติม